ของพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อตรวจสอบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศของพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดและพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามหรือไม่เบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศส่วนเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่พบว่ามีรถคันสีดำที่เจ้าอาวาสวัดสะเกดนั่งกลับเข้ามาที่วัดเมื่อช่วงเที่ยงก่อนที่ตัวเจ้าอาวาสจะหายไปในช่วงบ่ายทำให้มีข้อสงสัยตั้งขึ้นมาว่ามีรถเนี่ยเข้าไปรับเจ้าอาวาสวัดสะเกดออกนอกวัดหรือไม่ในเรื่องนี้ทางผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะบอกว่ายังไม่ชัดเจนขอตรวจสอบข้อมูลก่อนรวมถึงระบุว่าต้องไปตรวจสอบว่ามีบุคคลที่พาท่านหลบหนีด้วยหรือไม่ค่ะส่วนการสอบปากคำอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง5รูปแล้วก็คฤหัสถ์อีก4คนนะคะทั้งหมดตอนนี้ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะคะจะมีการประชุมร่วมกับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดและจะพิจารณาการตรวจสอบวัดอื่นๆต่อไปด้วยค่ะก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยากให้ประชาชนผู้ศรัทธาพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์แยกแยะระหว่างศรัทธากับความถูกต้องฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้บังคับการกองปราบปรามค่ะคือผมอยากให้แยกอย่างนี้นะคือบางพระผู้ใหญ่บางองค์เนี่ยมีการออกมาพูดออกมาวิจารณ์เนี่ยว่าการที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินของพระเนี่ยเหมือนเท่ากับเป็นการไปตรวจสอบศรัทธาของประชาชนเนี่ยผมว่าพูดอย่างนี้มันก็พูดไม่ถูกนะบางทีมันต้องแยกให้ออกนะครับว่าศรัทธาประชาชนที่เขาเอาเงินมาทำบุญนะครับ เขาประสงค์อะไรเขาต้องการเอาเงินมาทำบุญเนี่ยบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เอาเงินมาทำบุญแล้วก็ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกโดยเฉพาะยิ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณก็คือเงินแผ่นดินเงินของประชาชนทุกคนนะครับดังนั้นจะมาบอกว่าการตรวจสอบทรัพย์สินของพระสงฆ์เหมือนเป็นการไปตรวจสอบศรัทธาประชาชนเนี่ยผมว่าต้องแยกแยะให้ถูกสำหรับการดำเนินคดีเนี่ยนะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ดำเนินการเอาผิดกับ10วัดซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตเงินทอนวัดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีทั้งหมด4คดีด้วยกันค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่ง3วัดก็คือวัดสะเกดวัดสามพยาและวัดสัมพันธวงศ์นั้นถือว่าเป็น3วัดที่ดำเนินการในเบื้องต้นและหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไปสำหรับปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวานนะคะได้มีการควบคุมตัวพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องได้5รูปถูกส่งตัวฝากขังต่อศาลประกอบด้วยอดีตพระศรีคุณาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดอดีตพระครูสิริวิหารการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดอดีตพระวิจิตธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดอดีตพระพรหมดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพยากรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและอดีตพระอรรถกิจโสพลเลขาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดสามพยาและยังมีพระชั้นผู้ใหญ่ที่ยังไม่พบอีก2รูปก็คือพระพรหมสิทธิพระพรหมสิทธินะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกดและพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ค่ะขณะที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้ปลดพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาพ้นจากคณะกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะส่วนตำแหน่งทางปกครองนะคะอันนี้จะต้องใช้มติจากที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งจะมีการประชุมในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับคฤหัสถ์อีก4คนนะคะซึ่งประกอบด้วยนางสาวนุชราสิทธินอกคนนี้เนี่ยเป็นแม่บ้านที่รับโอนเงินจากวัดนางสาวคำพรนิพนธ์พิทยาเป็นมารดาของร้อยโททิติทัศน์นิพนธ์พิทยานายทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยนายธีรพงษ์พันศรีและนายทวิชสังอยู่ลูกศิษย์วัดและผู้มีอำนาจเซ็นชื่อเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบริษัทดีๆทวีคูณที่รับจ้างผลิตสื่อให้กับวัดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการดำเนินการจากรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ
เครืองามท่านยอมรับค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบางกลุ่มแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาซึ่งการดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะคะหากไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้จำเป็นเข้าสู่กระบวนการของศาลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อวงการสงฆ์ที่จะมีการดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการกับพระภิกษุนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงมาด้วยนะคะว่าที่ต้องดำเนินคดีทางอาญาต้องมีหลักการนะคะว่าคือต้องไม่นำภิกษุที่ห่มผ้าเหลืองจำคุกหรือขึ้นศาลจึงต้องมีการสละสมณเพศก่อนโดยไม่ได้เป็นการสมัครใจลาสิกขาซึ่งทั้งหมดมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วและย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นค่ะฟังประเด็นนี้จากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องอย่างนี้มันมีมานานแล้วแล้วมันก็มีอยู่เสมอในทุกศาสนาหรือในพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้เหตุอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเราไปสะดุ้งสะเทือนสิ้นอะไรตายอยากเลิกนับถือศาสนาเพราะเหตุอย่างนี้แต่บรรพบุรุษเราก็คงไม่รักษาศาสนาให้เหลือมาจนถึงอย่างนี้หรอกถ้าเขาคิดอย่างนั้นแต่นั่นเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเหตุมันเกิดที่ไหนก็จัดการที่ตรงนั้นก็จบก็ถือว่าดีขึ้นทำบ้านช่องห้องหอมันไม่สะอาดก็ปัดกวาดเสียเราจะบอกว่าบ้านช่องห้องหอสกปรกลกลุงรังเพราะฉะนั้นรื้อบ้านไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วบ้านนี้มันก็คงไม่คุ้มนะ